เบรนท์ฟอร์ดบรรลุคว้าฟาบิโอคาวันโยแข้งตัวรุกดาวรุ่งจากลิเวอร์พูลกีฬาวันที่13สิงหาคม2567 3:18 น.เบรนท์ฟอร์ดบรรลุคว้าตัวฟาบิโอคาวันโยแข้งแนวรุกจากลิเวอร์พูลมาเสริมทัพแล้วด้วยข้อตกลงมูลค่ารวม 27.5 ล้านปอนด์ตัวนักเตะเซ็นสัญญา5ปีพึ่งเพชฌฆาตเบรนท์ฟอร์ดแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุคว้าตัวฟาบิโอคาวันโยนักเตะตัวรุกดาวรุ่งจากคู่แข่งร่วมลีกหงแดงลิเวอร์พูลมาเสริมทัพแล้วด้วยข้อตกลงมูลค่ารวม 27.5 ล้านปอนด์ตัวนักเตะเซ็นสัญญา5ปีสำหรับรายละเอียดของการซื้อขายครั้งนี้เบรนท์ฟอร์ดจะได้รับเงินค่าตัวเบื้องต้นในทันที 22.5 ล้านปอนด์ที่เหลือเป็นเงื่อนไขส่วนต่างตามผลงานนอกจากนี้ยังมีการพ่วงเงื่อนไขว่าลิเวอร์พูลจะได้รับส่วนแบ่งค่าตัวคาวันโย 17.5%หากเบรนท์ฟอร์ดขายต่อให้ทีมอื่นในอนาคตคาวันโยวัย21ปีย้ายจากเจ้าสัวน้อยฟูลแลมทีมพรีเมียร์ลีกอีกรายมาอยู่ลิเวอร์พูลตั้งแต่เมื่อปี2022แต่แข้งรายนี้ก็ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักได้ซึ่งการขายต่อของลิเวอร์พูลในครั้งนี้ฟูลแลมก็จะได้รับส่วนแบ่งค่าตัว 20% ตามที่เคยตกลงกันไว้ด้วยเมื่อฤดูกาล 2023-24 ที่ผ่านมาคาวันโยถูกปล่อยให้ไลซิกแห่งบุนเดสลีกาเยอรมนีและฮัลซิตี้แห่งลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษยืมตัวใช้งานทีมละครึ่งฤดูกาลส่วนเมื่อฤดูกาล 2022-23 คาวันโยได้เล่นให้ลิเวอร์พูลไป21นัดรวมทุกรายการยิงได้3ประตูชนะได้แน่ธรรมนัสมั่นใจเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกลงสนามไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 10:52 น.ธรรมนัสยันเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกรัฐบาลไม่แข่งกันเองพอปชรรหัวหน้าพักเคาะก่อนลั่นไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วชี้คะแนน3พักรัฐบาลเอาชนะได้แน่เมื่อเวลา 9:45 น.วันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์ถึงการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต1ว่าที่ประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลให้พรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยคุยกันซึ่งทางพลังประชารัฐต้องไปคุยกับหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคกกบหที่สำคัญเราต้องดูความพร้อมของผู้สมัครที่เป็นลูกชายของอดีตนายกอบจ.พิษณุโลกโดยพื้นที่ดังกล่าวนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพรรคดูแลอยู่และตามหลักการในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลหากพรรคใดพรรคหนึ่งส่งผู้สมัครอีกพรรคจะไม่ลงแข่งหากนำคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล3พรรครวมกันคือพรรคพลังประชารัฐเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาติจะมีมากกว่าคนที่ชนะเลือกตั้งเมื่อถามว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะวัดกระแสของรัฐบาลดีขึ้นหรือไม่รอธรรมนัสกล่าวว่าขึ้นกับหลายปัจจัยจะเอาเรื่องผลงานรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้แต่เรื่องสำคัญคือความพร้อมของคนที่ลงสมัครจากนี้เมื่อคุยภายในเสร็จแล้วตนจะไปคุยกับพรรคเพื่อไทยและจากผลคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมายืนยันว่าเมื่อลงสนามเลือกตั้งไม่มีใครกลัวใครเมื่อถามว่าส่วนตัวอยากส่งผู้สมัครหรือไม่รอธรรมนัสกล่าวว่าแล้วแต่หัวหน้าพรรคแบงคอกไม่กลัวซานตงไทซานพร้อมชนเพลย์ออฟถ้วยเอเชียกีฬาวันที่12สิงหาคม2567 10:51 น.
แบงคอกยูไนเต็ดของโค้ชแบนชัชตะวันศรีปานประกาศไม่กลัวซานตงไทซานยอดทีมจากจีนพร้อมชนในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบเพลย์ออฟในวันพรุ่งนี้เมื่อวันที่12สิงหาคม67ห้องแถลงข่าวสนามจีนานโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์โค้ชแบนทัชตะวันศรีปานและรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกเข้าร่วมแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตเซต2024ส่วน25รอบเพลย์ออฟโดยจะพบกับซานตงไทซานทีมจากไชนีสซูเปอร์ลีกโดยโค้ชแบนทัชตะวันศรีปานได้กล่าวเอาไว้ว่าตัวผู้เล่นของเรามีความฟิต 100% เตรียมทีมฝึกซ้อมทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่แข่งในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่พรีซีซั่นมาจนถึงเกมแรกในลีกเรามีความพร้อมการที่ได้ผู้เล่นต่างชาติมา3คนถือว่าโชคดีเพราะนักเตะทั้ง3คนสามารถปรับแทคติกได้หลากหลายแต่ว่าทั้ง3คนยังไม่สามารถการันตี11ตัวจริงได้เราสามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนแท็กติกตามเกมได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทีมของเราจะมีมิติมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้ดูทีมจีนเล่นใน ACL ทีมจากจีนเป็นทีมที่มาตรฐานสูงแต่ทีมเราเองก็ยกระดับขึ้นมาในระดับเอเชียเช่นกันเราคิดว่ามาตรฐานของเราไม่ห่างกันมากเราเตรียมตัวมาพร้อมโฟกัสเป็นพิเศษสำหรับแมตช์นี้ไม่ได้สนใจว่าทีมซานตงไทซานจะมีตัวผู้เล่นเจ็บเยอะเราโฟกัสที่ทีมเรามากกว่าก็อยากให้ทุกคนไปดูเกมที่ในสนามดีกว่าส่วนทางด้านรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกแนวรุกแข้งเทพได้กล่าวเอาไว้ว่าตอนนี้ทุกคนมีสภาพร่างกายและจิตใจ 100% พร้อมที่ทำการแข่งขันเราตั้งเป้าจะผ่านเข้ารอบให้ได้ตั้งแต่เรารู้ว่าเราจะต้องเจอจากทีมจีนถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะปีที่แล้วเราไม่ได้เจอทีมจากประเทศจีนเลยเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งในเวทีนี้แต่คิดว่าเรามีของมาสู้ครับมารอดูในสนามดีกว่าอุปสรรคก็มีบ้างเล็กน้อยไม่ได้กังวลมีเพียงการเดินทางที่เราแข่งจากประเทศไทยเสร็จแล้วต้องเดินทางมาที่จีนเลยคิดว่าตอนนี้อุปสรรคไม่มีครับเราพร้อมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้สำหรับแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะทำแข่งขันการฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทเซต2024ส่วน25รอบเพลย์ออฟในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่วันที่13สิงหาคม2567เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณจีนานโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ติดตามผลการแข่งขันได้ทุกช่องทางของสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ด